แม่เห็นไหมคะหั่นแล้วแบบขอลองชิมได้ไหมอ่ะได้ขอแบบปลาหมึกเปล่าๆก่อนนะปลาหมึกเปล่าๆไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วว่าเฮ้ยอร่อยจริงนะโอ้ยหมึกเขาเป็นไงหมึกคือกัดได้ไหมหนึบๆเลยใช่ป่ะกึบหนึบพร้อมลุยยังดูก่อนดูก่อนที่เขาให้หนูแค่นี้จริงดินี่ไม่อยากจะพูดเลยนะสวัสดีครับครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงตะลุยกินวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดจันทบุรีครับผมวันนี้เราจะมากินอะไรนั่นนะสิกินกินกินหมึกแดดเดียวครับผมเขาบอกว่าปลาหมึกแดดเดียวที่นี่นะอร่อยมากโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะครับวันนี้เราก็เลยพามาไกลถึงที่นี่เลยขับรถมา4ชั่วโมงเพื่อมากินปลาหมึกแดดเดียวแล้วกลับบ้านใช่ใช่เหรอกลับเลยใช่เหรอก็กินหมึกกลับก็คือตอนนี้เราแวะมาที่จันทบุรีนะตอนนี้เราอยู่ที่หาดคุ้งวิมานนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมายังจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลงไปทานปลาหมึกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยสมคำเล่าลือหรือเปล่านะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวก่อนดีกว่าว่าสวยขนาดไหนขอไปเก็บภาพบรรยากาศนิดนึงแล้วเดี๋ยวลงไปกินปลาหมึกกันได้ถ้าพร้อมแล้วไปมุมนี้นะครับก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับที่แบบใครๆเขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับสวยนะมองไปข้างล่างเนี่ยเป็นตัว S เห็นป่ะเป็นเลข3เนี่ยไม่ใช่ตัว S เนาะเออสวยนะแล้วก็มุมตรงนี้แม่เป็นมุมที่แบบเปิดกว้างที่สุดแล้วพอวานฟิลเห็นไหมแสงเดือนคุณใส่แว่นใครเนี่ยฐานนอนโนดอันนี้ก็ใส่ของปลอมไปแล้วเหรอเฮ้ยแต่สวยนะมุมนี้สวยมากเลยฟิลเป็นอะไรฮะยื้อฮะยื้อหน้ายื้อตายื้อเลยไม่คือรู้สึกว่ามันแบบร้อนแล้วไม่รู้ว่าแดดมาทางไหนมันเลยปวดตาไปหมดตอนยืนถ่ายรูปอ่ะก็อยากจะบอกนะครับว่าใครมาที่นี่นะก็ลองแวะมาดูกันนะครับจุดชมวิวเนินนางพญาคือสวยมากเป็นจุดสูงสุดเลยนะเป็นไฮไลท์ของตรงนี้เลยทางมาหาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวไปหาหมึกแดดเดียวกินกันนะครับได้กินทุเรียนเฮ้ยเฮ้ยแต่มุมถ้าเกิดมองจากตรงนี้ไปโน่นก็สวยอยู่นะฟิวว่าเห็นเป็นลานกลางเต็นท์ใช่นี่ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเราจะมากางเต็นท์ข้างหน้านี่มาจริงจริงๆอ่ะพ่อคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าที่พักอ่ะจองไม่ได้ใช่ไหมพ่อว่าจะชวนมากางเต็นท์ที่นี่กันอยู่ตอนแรกนะเนี่ยมุมเนี้ยสวยมากเลยนะใช่พี่ฟิล์มมันดูแบบธรรมชาติใดๆใช่ถ่ายรูปให้หน่อยอันนึงอ่ะมุมนี้สวยมากเลยนะครับบอกเลยจริงสวยมากนะถ้าไม่มีฟิลอยู่ตรงนั้นน่ะร้องไห้เลยเว้ยเป็นไรคะร้อนมือได้เปล่าส่งรูปให้พ่อบ้างนะโอเคอุ๊ยมุมนี้คือแบบวิวดีมากอ่ะแม่มองไปดิเนาะใช่สวยนะครับนี่เห็นไหมพอพาวัยรุ่นมาก็เขาก็จะมาถ่ายรูปกันอารมณ์ประมาณนี้แหละนี่ตาหยีมีแว่นให้เขายืมไหมแว่นเด้งมีไม่ใส่ไหมเอาแว่นให้น้องยืมหน่อยอ่ะเออใส่แว่นแล้วไม่สวยนี่ระวังร่วงไปนะตาจะได้ไม่หยีอ่ะพี่เต๋อช่างเถอะอันนี้บรรยากาศโดยรวมนะครับทุกคนสวยมากกับบอกเลยเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมากางเต็นท์ตรงโน้นนะเดี๋ยวรอดวนด้วยนะครับเดี๋ยวจะขับรถมากางเต็นท์กันแม่ถ้ามีโอกาสมาไหมกางเต็นท์ตรงเนี้ยตกปลาได้ใช่ไหมใช่ได้ทุกอย่างเลยทำกิจกรรมถือว่าโอเคมากเลยอ่ะมางั้นเดี๋ยวต่อไปเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านะครับไปจ้าโอเคนะเมื่อกี้ก็แวะขึ้นไปหยุดชมวิวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะเป็นไงมั่งชอบไหมได้รูปได้รูป แต่สวยนะบรรยากาศข้างบนคือดีมากแต่ว่าตอนนี้คือคนเยอะมากคนเยอะมากใช่เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลงไปหาปลาหมึกแดดเดียวทานกันนะครับได้เดี๋ยวล้อริมหาดไปเลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหคนเริ่มมาเยอะแล้วพอสายๆเนาะใช่โอ้โหบรรยากาศสวยเกินจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับสวยนะครับนี่หาดคุ้งวิมานนะครับตรงนี้บรรยากาศคือดีจริงนะอยากให้ทุกคนมานะครับเนี่ยจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะนะบอกให้แม่วันนี้หมึกแดดเดียวนี่อยากกินสักกี่ตัวดี2ตัว2ตัว4ตัวอ่ะคนละตัวโอ้โหกินหมดเปล่าคนละตัวนี่แหละปัญหาใช่ไหมมันจะพอหรือเปล่าเออมานี่บรรยากาศนะครับ
อุ้ยคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วแม่เมื่อกี้ตอนเรามารถไม่ค่อยมีนะใช่เออแต่ตอนเนี้ยรถคือแบบมากันเยอะแล้วอ่ะเอาล่ะโอ้โหฮาร์เลย์สวยๆอย่างนั้นเลยจอดอยู่นี่แก๊งฮาร์เลย์มาปะเนี่ยเนี่ยละแวกเนี้ยคือจอดรถแล้วแบบมานั่งชิลกันได้นะแม่ใช่หาของแบบมานั่งกินใช่ไหมเออไปไปดูกันนี่ดูบรรยากาศนะครับทุกคนสวยมากนะพี่เพียมอยากกินปลาหมึกแล้วเหรออยากกินเขาบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดว่างั้นเราต้องไปลองดูไม่รู้ไงถ้าเกิดมี10คันเราต้องไปชิมคันละตัวโอ้โหเอามาเลยเออได้ไม่ติดไม่ติดแม่เป็นคนจ้าเนี่ยนะเขาเรียนจบเสร็จปุ๊บพ่อฝังใจพ่อมากเลยแม่เขาพูดมาคำหนึ่งเราไม่ทำหรอกงานเราไม่พ่อแม่เลี้ยงดีกว่าโอ้โหไม่พอเราเรียนจบใช่เราสถานีต่อไปคือเกาะพ่อแม่เกาะแน่นยิ่งแน่นยิ่งดีล่ะหนึบเลยเหรอใช่เหมือนปลาหมึกกันนะแค่นิ้วเดียวไม่ได้แล้วต้องเกี่ยวให้หมดถึงครบ5นิ้วหามันด้วยนะใช่มันจะมีทุ่นบอกว่าห้ามเลยตรงไหนปะเนี่ยเขามาจอดรถแล้วก็เล่นน้ำกันไปอุ้ยเจอแล้วมาถึงเจอเลยหมึกเด็ดเดียวหนูอยากลงไปถ่ายตรงทะเลอ่ะได้เดี๋ยวก่อนไปตะลุยกินนะครับทุกคนพี่พิมน้องพิมบอกว่าขอไปเดินเล่นก่อนนะครับไปแม่ไม่ได้เว้นกันแดดมาเอาของพ่อไหมพ่อมีเอาไปพี่ปีมั้งหรอไม่เว้นสายตาไงเฮ้ยใส่รองเท้าแดดเฮ้ยหาวได้ยังไงหาวหิวหรืออะไรอ้าวปากที่แปลว่าร้อนอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยเนาะหูมีคนมานั่งแบบปิกนิกกันด้วยอ่ะลงไม่ได้นะลูกลงไปเดินได้นะเออแล้วแม่ไม่ลงเฮ้ยแต่บรรยากาศดีเดี๋ยวแม่เห็นไหมเดี๋ยวคนเยอะนะเหรอไหนเฮ้ยอ่ะไปถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาถ่ายไปกินหมึกก่อนแม่ฟิวหิวอ่ะแม่พ่อรู้ชงเชียวเดี๋ยวอดเดี๋ยวคนเยอะเออเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดจริงๆตรงนี้มันนั่งกินได้นะแม่เออเฮ้ยนี่ส้มตำอะไรมีส้มตำได้ไหมได้มานี่ก่อนมาดูหมึกก่อนดีกว่าวันนี้เรามาตั้งใจหมึกก็เดี๋ยวเราสั่งส้มตำแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันดีไหมแม่เอางั้นเลยใช่ไหมเออไปเดินไประวังรถนี่เจอแล้วปลาเพลยปลาหมึกแดดเดียวอันนี้ขายยังครับได้เลยสั่งได้เลยนะครับเอาละตัวละ80 2ตัวอ่ะได้แม่2ตัวนะครับแยกน้ำจิ้มหรือราดไปเลยแยกน้ำจิ้มครับอันนี้หั่นถ้วยเดียวกันได้เนาะได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเลยอันนี้จะเป็นหมึกแดดเดียวนะครับอันนี้จับมาเองเลยป่ะพี่รับเข้ามาเขาบอกว่าทีเด็ดมันอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมใช่เอาล่ะโอ้ยตัวละ80บาทนะครับนี่เชื่อไหมขับรถมา4ชั่วโมงเพื่อมากินที่เนี่ยใช่ไหมครับนี่เห็นไหมแม่อันนี้เรื่องจริงนะจะบอกว่าถามว่าทำไมเราบอกว่ามันอร่อยเพราะเราเคยมากินเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นน้องฟิวตัวแค่ไหนตัวแค่นี้แล้วตอนนี้ที่มาตัวแค่นี้แล้วมันอร่อยนะมีความรู้สึกมันอร่อยจริงนะครับพี่ขายมานานยังครับเนี่ยขายมาได้ประมาณ5-6 ปีครับแต่อร่อยนะผมเคยมาทานแล้วมีความรู้สึกมันไม่เหมือนที่อื่นดีนะอร่อยมีที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมใช่แม่ใช่แหละเพราะเราไปหลายที่ไม่ค่อยมีน่าไม่เจอเลยนะถ้าตามร้านอาหารมันจะเป็นแบบเป็นตัวไม่ใช่แบบนี้ใช่อีกอย่างนึงใช่ครับผมหรือที่เราซื้อเป็นแดดเดียวอีกอย่างนึงอ่ะแล้วที่เนี้ยเตาถ่านนี่หอมมากใช่ครับนี่กินเสร็จใช่ป่ะถ้าไม่จู่ใจเดี๋ยวกินใหม่สั่งใหม่อีกย่างกินกันตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นไข่ปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกย่างอันนี้สุกย่างครับย่างเลยเพิ่งลงเตาเมื่อกี้ต้องย่างไฟอ่อนๆถ้าย่างไฟแรงใบตองมันไหม้แล้วไข่มันจะไม่สุกอ๋อขายยังไงครับอันนี้จะอันละ20 บาทอันละ20 บาทอีกนานไหมครับใช้เวลา2 วันนานไปอ่ะ2 วันสวยอันนี้ก็นานไปนะแม่หนีเลยอ่ะบอกไม่คุยด้วยนี่มาดูนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาแล้วกันสิ่งที่เราตามหานะอันนี้เราต้องย่างแบบประมาณไหนครับเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าลูกค้าชอบแบบว่าเขาเรีย
กอะไรแบบสุกมันก็จะเกิดสุกหยิบเราก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าชอบแบบสุกเลยก็จะเป็นย่างเหลืองไปเลยย่างเหลืองเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าย่างเหลืองไปเลยมันจะงั้นเอาที่แบบกินแล้วอร่อยแล้วกันเนาะให้แม่ค้าดูให้นะครับขายทุกวันไหมครับที่นี่ถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยพวกแม่ค้าจะน้อยหน่อยอ๋อเงียบก็จะเยอะครับครับเพราะว่าวันธรรมดาลูกค้าไม่ค่อยเยอะใช่ไหมฮะครับแต่ว่าหลังๆมาวันธรรมดาขายดีกว่าหรอเพราะว่าแม่ค้ามันน้อยอ๋อได้ได้ครับผมได้อันนี้ใกล้สุกยังครับยังอย่าเพิ่งหันนะรอผมแป๊บนึงนะครับเอาไปแม่เดี๋ยวเราสั่งอะไรนะส้มตำเหรอหูยแม่มีไก่ย่างด้วยโอ้หอมมากหอมจนต้องเดินมาเลยอ่ะเอาส้มตำปูปลาครบนึงค่ะส้มตำปูปลาครบนึงครับอันนี้ไก่อะไรพี่ไก่ย่างธรรมดาเนี่ยเอาไก่นี้มาครับอันนี้มันอุ้ยหั่นเลยพี่เชฟปูปลาครบนึงอร่อยไหมพี่นี่พ่อค้าแบบถ่อมตัวมากเลยแม่ต้องลองนะอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพี่นะนะพี่นี่แวะมาฝั่งนี้นะลองแวะมาดูนะครับไม่เหมือนเจ้าอื่นแล้วกันครับพี่บอกว่าไม่เหมือนเจ้าอื่นก็แล้วกันกองไก่จะอ่อนโหเยอะมากกี่โลครับเนี่ยพี่เอามาสิบกว่าโลนะครับแม่โหเห็นไก่อะน่าทานมากเลยตอนนี้ไม่ได้เดินสั่งส้มตำอะไรไปตำไทยเหรอไทยแล้วก็ไก่ย่างไม้หนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวปลาหมึกเดี๋ยวเราไปนั่งทานตรงโน้นแม่ติดข้าวเหนียวไปหน่อยด้วยปะได้ได้นะช่วงนี้ตะลุยกินครับความตั้งใจของเราวันนี้คือมากินหมึกแดดเดียวนะครับใช่แต่อันเนี้ยข้าวเช้าเรายังไม่ได้กินเดี๋ยวเราแวะสั่งไปทานกันเลยลองท้องลองท้องนี่ ไม่ใช่ของจริงลองท้องแต่ของจริงอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินอีกที่นึงไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูวัยรุ่นเขาไปไหนหมดแล้วแม่ไปริมหาดแล้วเหรอนู่นเขาเพิ่งขึ้นมาโอเคมาปลาหมึกเราเป็นไงบ้างครับเนี่ยน้ำจิ้มได้ครับอันนี้น้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยใช่ไหมฮะเป็นของใครของมันแต่ละที่เราไม่เหมือนกันแต่ของหนูจะมีสองไซส์ก็คือมีของย่าอนุนะจะเป็นฉบับอืมออริจินัลใช่แล้วอันนี้หนูจะแยกออกมาอีกคันนึงแต่ว่าน้ำจิ้มจะเป็นของแกครับอย่างของป้าวาที่ว่าดังๆเนี้ยอันนี้น้ำจิ้มก็จะเป็นสูตรเขาครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะมันอร่อยที่น้ำจิ้มจริงๆนะน้ำจิ้มนะเนาะถ้าลูกค้าชอบใช่ครับถือว่าไม่อยากมาบ่อยใช่ไหมเราสามารถซื้อกลับไปฟิตที่บ้านได้นะครับซื้อกลับไปเป็นโลอย่างเงี้ยเราก็ใส่ฟูฟิตอยู่ได้หลายเดือนอืมเอามาย่างกินอย่างนี้นะย่างก็ได้ทำเป็นกับข้าวก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่ามันไม่ได้ดองน้ำเวลาทำเนี่ยมันไม่ขดแบบว่าเยอะแน่นอนหรือว่าไม่ออกน้ำแน่นอนครับเหมือนแบบนี้เลยใช่ไหมปกตินี่ต้องหยดตุ้งติ่งตุ้งติ่งไงถ้าเป็นหมึกดองน้ำเราสังเกตได้เลยเวลาย่างเนี่ยมันย่างไปน้ำมันก็จะออกไปครับอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะหมึกแดดเดียวนะครับอ้าวอันนี้จะไม่เหนียวมากใช่ไหมฮะแม่เห็นแม่ค้าหั่นแล้วแบบขอลองชิมได้ไหมอ่ะได้เลยขอแบบปลาหมึกเปล่าๆก่อนนะปลาหมึกเปล่าๆไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วว่าเฮ้ยอร่อยจริงนะพี่ชื่ออะไรครับหนูชื่อเกรซเกรซนะครับมาแวะมาอ๋อเป็นหลานนะครับแวะมาได้นะอร่อยนะแล้วย่างได้แบบกำลังดีอ่ะอื้อไม่แข็งไม่เหนียวแล้วนุ่มมากเนี่ยสำคัญเลยนะไม่มีกลิ่นด้วยนะผมว่าเดี๋ยวเอาเพิ่มดีกว่าผมว่าไม่พอกินหรอกอื้อเดี๋ยวย่างรอเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาไม่ถึง2ตัวเดี๋ยวผมจ่ายเลยใช้ไหนดีเอามาเถอะอันไหนก็ได้อันนี้ตัวอะไรอันนี้จะ105อันจะ108คิดเท่ากันก็ได้เอามา2ตัวคือเมื่อกี้พ่อชิมเนี่ยอร่อยมากแล้วก็นี่สั่งเพิ่มอีก2ตัว2ตัวนี่ตัว100กว่าบาทอีกแม่โอ้โหนี่เต็มแผงเลยไม่ต้องไปไหนวะเนี่ยนั่งกินแต่ปลาหมึกอ่ะ นี่แวะมาได้นะร้านน้องเกรซนะครับผมไปเดี๋ยวชุดแรกขอไปชิมมันก่อนนะแม่นะ มันนุ่มอ่ะครับบอกเลยไก่ย่างเราก็ได้แล้วเช่าเสื่อที่นี่มีบริการนะร้านส้มตำนะครับค่าเช่าเสื่อเท่าไหร่นะพี่30บาท
ครับผมทั้งวันทั้งวันเลยเหรอพี่อุ้ยถ้างั้นเรานั่งครึ่งชั่วโมงไม่คุ้มเราต้องนั่งทั้งวันไม่รู้ไปไหนละกูได้หมดตลอดแนวได้พี่ริมหาดลงไปตรงนู้นก็ได้ใช่ไหมครับโอเคไปแม่โหพี่เฟมน้องเฟลปลาหมึกแดดเดียวคือแบบอร่อยมากมาชิมแล้วเมื่อกี้อ๋อชิมคนเดียวเอาล่ะแล้วสั่งมาอีก2ตัวนะครับวันนี้ตะลุยกินมาแบบแปลกๆนิดนึงนะแก่เลยแก่นี่ก่อนอยากโหฝั่งนี้เขาขอช่วงส้มตำก่อนพี่ฟิล์มบอกอยากกินส้มตำเหรอมาเพื่อนนัวเหรอดูนัวเลยดูฟิวเลยแม่ฟิวหิวอะเอาล่ะเฮ้ยหวังว่าน่ากินอะหมึกแดดเดียวนะครับสิ่งที่เราตามหาวันนี้นะกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเราคือน้ำจิ้มรสเด็ดใช่โอ้ยน้องฟิวรีวิวฮะร้องแม่ร้องแล้วร้องแล้วโอ้ยหมึกเขาเป็นไงหมึกคือกัดได้มั้ยหนึบเลยใช่ป่ะกึบหนึบเดี๋ยวดูแม่ก่อนแม่จิ้มหน่อยเอาละครับหมึกแดดเดียวนะครับสิ่งที่เราตามหาวันนี้นะอ่ะฮะหน้าแม่ตั้งกันเรื่อยๆมันกรอบอ่ะฮะอร่อยน้ำจิ้มเขาเด็ดอ่ะฮะเขาบอกว่าเด็ดจริงก็คือน้ำจิ้มนะครับมาเดี๋ยวดูพี่ฟิล์มดีกว่ามันเผ็ดนะพ่อครับเผ็ดนะฮะเผ็ดนะฮะฟิวบอกไม่เคยหยองอยู่แล้วใช่แซ่บมากอ่ะฮะหยุดไม่ได้เป็นไงพี่ฟิล์มหยุดไม่ได้เลยเหมือนเขาก็กรุบกรุบอยู่นะไม่มีกลิ่นนะแล้วมันหนึบมากแล้วมันไม่แข็งอ่ะมันกำลังดีน้ำจิ้มเผ็ดด้วยเออมันต้องกินจัดจิ้มแซ่บอ่ะฮะอุ้ยแต่หมึกเขามันนุ่มนะแม่เท่าที่ตอนที่พ่อกินตอนแรกอ่ะต้องกินร้อนๆเลยใช่แม่ถ้ารอให้เย็นเดี๋ยวมันแข็งไงมันเขาย่างมาพอดีลูกใช่ไม่ได้เหนียวใช่ครับน้องเขาจะถามนะน้องเกรซถามว่าพี่จะเอาแบบไหนครับแบบสุกแห้งหรือว่ากำลังกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาได้นะแต่พ่อบอกว่าเออน้องจัดให้เลยละกันเป็นไรแม่อร่อยคุ้มค่าการมาเลยเราก็บอกว่ามันมีที่เดียวเลยนะที่ขายที่เนี้ยหมึกแดดเดียวนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดเฮ้ยแต่ส้มตำกับไก่ก็อร่อยนะแม่ก็หมึกแดดเดียวอร่อยมากอร่อยว้าวอ่ะแม่ใช่น้ำจิ้มเขาแซ่บมากเลยครับทุกคนก็ไม่แปลกใจที่เขามานั่งกันตรงนี้แซ่บมากมาชิมไก่ย่างกับส้มตำมาเดินบอกว่าขอชิมไก่ย่างหน่อยรสชาติเป็นไงเอ่ยเขาบอกว่ารสชาติไม่เหมือนใครมันเป็นยังไงจริงอร่อยฮะอร่อยจริงเลยแม่ส้มตำไม่เปรี้ยวโหพี่พิมพี่พิมโซ่ใหญ่เลยส้มตำอ้าวจริงไก่ย่างเขาอร่อยไม่ธรรมดาหรอไก่อร่อยหนังหนึ่งคือว้าวมากอ่ะพ่อชิมดิยามาโยมาเก็บหมึกต่างเป็นไงครับน้องเฟลแม่ถามกรุบกรุบหนึบตำไทยนี่เขาใส่ปูม้าปูม้าดองเออนะอร่อยอร่อยเป็นไงแม่เปรี้ยวอร่อยนะเฮ้ยส้มตำร้านนี้อร่อยนะราคาไม่แพงแม่ซื้อข้าวเหนียว2ห่อไก่ไม้หนึ่งส้มตำครกหนึ่ง110บาทเฮ้ยปกติมาอย่างเงี้ยแพงเนาะเหมือนที่เราไปแบบว่าตามถ่านเนี่ยถูกอร่อยอร่อยส้มตำอร่อยพ่อครับเฮ้ยแต่พ่อชอบปลาหมึกนะเพราะว่ามันเด็ดจริงอ่ะน้ำจิ้มเขาแบบเขาไม่ได้ห่วงพริกไงใช่แม่มันเผ็ดแล้วมันแซ่บมันจัดจ้านคุณยังไงว่าจบอ่ะนะนี่พ่อสั่งไปอีก2ตัวนะตะลุยกินของจริงแซ่บมากหมูฝั่งนี้อร่อยๆต้มตำเขาอร่อยมันเข้ากันนะแล้วเขาอยู่แผงเดียวเลยนะ3ร้านอ่ะเดียวกันเลยมีปลาหมึกมีต้มตำมีน้ำพร้อมจบเลยใช่ไหมก็ด้วยร้านน้ำขายจะบอกกับข้าวโพดซุ้มเลยเดี๋ยวไปกินต่อเพราะว่าเดี๋ยวกินของเขาเสร็จของหวานได้แล้วได้แล้วมาแล้วนี่พี่เกดมาส่งแล้วนะครับอีก2ตัวนะครับอร่อยมากเลยครับนุ่มชื่อช่องอะไรนะคะพอดีฟิล์มฟิวฟิล์มฟิวฟิล์มภาษาไทยเลยเจอเลยครับฟิล์มฟิวครับขออนุญาตเอารูปไปลงนะขอบคุณครับนี่เราต้องขออนุญาตพี่เขาก่อนเมื่อกี้มาอีกหนึ่งกล่องโอ้โหพี่ฟิล์มเฮ้ยอันนี้น้ำจิ้มอะไรอ่ะแม่เขามีให้มาถือจิ้มหวานอืมถนัด
เฮ้ยเรากินหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดแม่ต้องลองน้ำจิ้มหวานด้วยอ่ะเว้ยอันนี้มันร้อนอ่ะเอาของนู้นก่อนเออนี่ก่อนยังนัวเลยนะครับตอนนี้ปืนน้ำจิ้มหวานเป็นไงอ่ะเป็นไงพี่เปรมน้ำจิ้มไก่แล้วพอกินแล้วมันเป็นไงก็จะหวานหวานอือฮึแต่เปรมชอบแซ่บๆนะอือแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเหมาะกับแบบว่าเด็กทานอะไรเงี้ยอือโอ้ยพี่เปรมชิ้นนี้นี่ต้องจิ้มนี้เลยหูยังเดือดอะครับจิ้มแบบไม่คิดชีวิตโอ้โหอร่อยทุกอย่างนี่แหละนะครับก็จะบอกนะครับว่าการมาเที่ยวจันทบุรีนะที่เที่ยวเขาเยอะมากนะครับทริปนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวหลายที่นะนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไหนต่อก็ต้องมาตามดูกันอีกนั่นแหละนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเราเที่ยวตามสไตล์ของเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปไม่มีแผนอีกแล้วไม่มีเพราะว่าจดไว้แล้วก็ลืมมาเออลืมมาลืมไว้บ้านลืมพิวทำหน้าดิเหลืออย่างนึงที่เรายังไม่ได้กินทุเรียนยังไม่จบเรื่องทุเรียนแม่อยากกินมากใช่ตรงทางที่เราเลี้ยวมามีร้านนึงตอนที่แม่สะกิดหนูที่หนูบอกว่าเอออยากกินทุเรียนก็ร้านนั้นแหละทุกคนจะเปิดให้เขาตัดลูกเลยมาจันต้องได้กินทุเรียนบอกเลยถ้าไม่ได้กินคือมาไม่ถึงแต่ว่าถ้ามาหาที่จันไม่ได้กินปลาหมึกก็ถือว่ามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องกิน2อย่างเลยจะได้มาถึงหลังจากกินปลาหมึกเสร็จต่อด้วยอะไรครับพี่โอข้าวโพดคลุกเนยกินไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อด้วยทุเรียนที่เป็นผลไม้ตบท้ายผลไม้อร่อยไหมอันนี้คืออะไรรอป้ามองเฮ้ยเดี๋ยวหนูจะมุ่งไปร้านทุเรียนหนูจะไปตีกับมือแบบใช้ไม้เคาะปักๆๆไม่ใช่ใช้มือตีนะเอาไม้เคาะปักๆๆๆๆเขาบอกว่าเสียงแน่นๆแน่นๆมันจะกรอบมาจันทบุรีจะกินทุเรียนกี่ลูกขั้นต่ำคือ5แม่มีตังค์ซื้อให้กินเพื่อ5ลูกขั้นต่ำแล้วหรอขั้นต่ำแปลว่ายังได้มากกว่านั้นไม่ถึง5ขอยัดมิดกับตอนนี้เราก็ทานปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะน้องเปียวบอกว่าอยากกินทุเรียนถูกต้องโอ้เขาบอกว่าต้องกินผลไม้ก่อนต้องกินแบบตามอะไรนะต้องกินตามก็กินข้าวเสร็จกินขนมหวานเสร็จก็ต้องต่อด้วยผลไม้ไงหรอผลไม้นะนี่การไปกินผลไม้ต้องแต่งหน้าด้วยอ่ะต้องแต่งหน้าลุกใหม่หรอกินข้าวลุกนึงผลไม้ลุกนึงเดี๋ยวกลับไปเที่ยวอีกที่นึงเดี๋ยวแต่งใหม่อีกหน่อยเฮ้ยจะบอกว่าจอดเดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงกันนะฟิวไปเลยแต่ฟิวรู้ไหมมันอีก5นาทีนะพอจ้ะ5นาทีก็สามารถแต่งฟิวถือได้แล้วมีการแบบว่าหุ้ยใครอะสวยจังแหมชมตอนล้างนี่ก็ใครไม่รู้เหมือนกันพอแต่งมาก็ใครก็ไม่รู้เอาละครับแต่งหน้าเสร็จยังเนี่ยฟิวถึงแล้วเพิ่งจะไลฟ์ดังเลยเพื่อนไหนบอกว่าไลฟ์ได้เลยอะไรวะอันนี้หนูจับเวลาแล้วยังไม่ถึงท่าอะไรเลยค่ะหนูไม่ผิดเฮ้ยเดี๋ยวเรากินเลยเปล่ากินเลยสิกินบนรถจอดตรงนี้แหละลูกนึงก่อนเลยอ่ะแบบออเดอร์พอดีนี่ไงหนูบอกว่าขั้นต่ำ5ลูกเนี่ยลูกนึงผ่านไปอีก10หมอนทองพร้อมทานนะฟิวออเดอร์ยังไงลูกนึงอ่ะแม่ลงหรือไม่ลงเลยพิมลงเปล่าไม่ลงเดี๋ยวรออยู่บนรถแต่ว่าเดี๋ยวเรารอชิมส่วนพ่ออุ้ยโอ้ยต้องไปกับแม่ใช่มาไปเรียกมากรอบๆดีๆเดี๋ยวไปหาให้ราคาดีๆอร่อยๆมาโอ้แดดยังได้อ่ะครับอ้าวมามีอะไรนะแม่เดือนนี่แบบเล่นไม่รอเลยมาแม่มาดูแล้วอะไรคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านทุเรียนแล้วนะครับร้านอะไรอ่ะหมอนทองสุกไม่ใช่อันนั้นเขาแค่บอกว่าคือหมอนทองสุกไม่ใช่ชื่อร้านมีหมอนทองกับชะมิงแม่อยากได้อะไรหมอนทองค่ะหมอนทองนะครับน้องฟิวบอกว่าต้องจัดเลยใช่ไหมอ๋อนี่เขาแกะพร้อมทานเลยใช่ไหมใช่โลเท่าไหร่แม่หมอนทอง140เฮ้ยจริงจริงโอ้โหเอากรอบนอกนุ่มในโอ้โหสั่งได้อย่างนั้นเลยเหรอแม่กรอบนอกนุ่มในชอบกินเหรอเดี๋ยวพี่จะบอกจัดให้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ว่าไม่สุกมากแต่ว่าก็ไม่แข็งใช่ไหมคะใช่ใช่ไอ้จริงฟิลบอกว่าจะลงมาตีกับมือนะเหรอตี ได้แผลกลับบ้านเลยอะ มา
เฮ้ยเสียงได้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเที่ยงคืนนอนละเมอป่ะฮะเคาะจนละเมอเลยป่ะกุ๊ก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 นี่ค่ะอ่ะแม่ดูได้ไหมแม่โอ้ยขอดูหน่อยพี่ขอดูหน่อยครับนี่โอ้ยแย่แล้ว200ทวนค่ะครับผม200บาทลูกนี้แม่แก่เลยนะคะแก่เลยครับโอ้ยแม่เปลือกบางเหมือนกระดาษทิชชู่เลยอ่ะบางไปปะแม่ขายิ้มเลยมันบางขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่ขนาดนั้นพี่อันนี้ทุเรียนที่ไหนครับเนี่ยเวียงจันทน์เนี่ยค่ะอ๋อผมนึกว่าไปเอามาจากภาคใต้เวียงจันทน์ตอนนี้น่าจะยังไม่มีอ๋อแม่มาจันทน์นะมาซื้อทุเรียนใต้นะยุ่งเลยนะใช่ครับขับรถมา4ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เลยพี่หวังครับผมก็รอบที่แล้วเนี่ยครับกินเป็นลูกเลยเบาหวานขึ้นเลย อร่อยจัดโอ้โหจอดแวะกินทุกร้านเลยเกือบแย่มีนึงยอมสักคนนึงค่ะเนาะแอดมิดเลยผมว่า อ่ะได้มาแล้วอุ้ยได้เยอะมากนะครับนี่ไม่ต้องปิดพี่เดี๋ยวไปชิมบนรถเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แวะมาได้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันแม่ได้มาแล้ว200บาทอุ้ยได้เยอะบ้านเราซื้อเท่าไหร่เนี่ยต้องมี 3-400 มั้งเนี่ยใช่โอ้โหไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมายังรถของเราแล้วฟิวก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จจับขนตาได้ข้างนึงแล้วดูอีกข้างนึงอ๋อเอามาพี่ฟิวพร้อมลุยยังดูก่อนดูก่อนที่เขาให้หนูแค่นี้จริงเนี่ยนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะโอ้โหเขาบอกว่าต้องกินแบบประหยัดด้วยเหมือนให้ตามขนาดนี่บอก5ลูกก็คือ5ลูกเล็กๆนั่นแหละใครจะชิมคนแรกพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มก่อนเนี่ยพี่ฟิล์มก่อนก่อนเลยดีกว่าเป็นเล็กกินไวอุ้ยแต่200คือแบบได้กี่ภูอ่ะแม่4ภูนะครับฉีกให้ฉีกให้เป็นไงมั่งพี่ฟิล์มให้หนูเอาเข้าปากก่อนเป็นไงเฮ้ยได้อยู่นะอร่อยนะนี่เม็ดเขาเล็กด้วยเม็ดรีบแล้วนะครับใช่แปลว่าแก่ใช่ไหมเหมือนแม่นะอุ้ยต้องกินแล้วพอละอ่ะพี่ฟิล์มเป็นไงโอ้อร่อยอุ้ยถึงจะลูกเล็กแต่ก็อร่อยนะจ๊ะนี่โอ้ย200ได้ขนาดนี้คุ้มมากอะแม่มาชิมกันโอ้โหฟิลเขามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเขายอมตื่นเช้าเพื่อสิ่งนี้เลยนะแม่เป็นไงมั่งไม่แฉะไม่เละกำลังดีใช่พวกแม่200เราก็กินได้เมาเลยแม่เอาเลยไม่ได้พรุ่งนี้เราถึงจะกลับอ่ะเป็นไงแม่อร่อยครับหวานหอมแก่ครับไม่ใช่แม่นะไม่เคยเล่นนะเขาเล่นเองว่ะเป็นไงพี่ฟิล์มขอให้พ่อชิมนิดนึงนะอร่อยมากอ่ะมาฟิล์มเป็นไงครับไม่พูดไม่จาเลยเราอ่ะมากจะแบ่งให้พ่อแต่แค่นี้เฮ้ยจะบอกว่าอันเนี้ยคือมาแล้วแบบเขาเคาะแล้วเขาเลือกได้ดีมากเลยแม่ใช่ไหมแล้วก็ได้เนื้อเนาะเปลือกเขาบางแล้วก็มาจันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะช่วงนี้หน้าร้อนก็คือไฮไลท์เลยคือทุเรียนใช่ใช่ไหมผิวไม่พูดหรอแม่ผิวไม่พูดหนูจะเป็นนางเอกเอ็มวีมอข้างทางเหรอโอ้โหกินทุเรียนเลยนะเป็นไงฟิลถูกใจไหมใจอร่อยมากใช่มันแบบว่าเนื้อเขาไม่ได้แข็งหรือว่านิ่มเกินไปเนื้อเขากำลังกินพออร่อยมันไม่เละใช่ไม่เละแล้วก็ไม่แข็งมากนี่แหละจริงเราตามกำลังดีคือบ้านเราอ่ะชอบกินแบบนี้กัดยังกรอบๆเลยมันไม่ยังกรอบไหมมันนุ่มนะกรอบนอกนุ่มในใช่แต่ละคนเนี่ยชอบกินไม่เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่า200บาทได้ขนาดนี้คือโคตรคุ้มอะครับไม่พูดไม่จาพี่ปีมก็บอกแทบจะเลียเม็ดแล้วเนี่ยบางเนี้ยไม่ใช่หมดแล้วยังไงพี่ปีมรีวิวอร่อยก็คือรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ชอบกินกับกรอบแล้วก็ไม่ชอบกินแบบสุกจนแบบแย่อันนี้คืออยู่ตรงกลางโอเคเป็นไงฟิวเวอร์มากกลับไปจัดชอบขนตาไหมเออว่ะจัดให้มันเด็ดจะให้ไม่ต้องกินไม่ได้ขอกินก่อนหมดแล้วเหรอแม่ยังเหลืออีกเนี่ยพ่อไปสั่งไว้อีกลูกไหมเผื่อลูกกินเอาฟิวไม่พ
พอแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหน้าก็มีใช่ไหมหรอแค่นี้พอเราลองกินแบบว่าร้านละร้อนไงกระจายรายได้อ่ะจะบอกว่าร้านพี่เขานะครับมันถ้าเกิดมาจากถนนใหญ่อะที่เข้ามากรุงวิมานนะครับร้านพี่เขาจะอยู่ขวามือแต่ถ้าเกิดขากลับนะครับที่จะออกไปท่าใหม่นะครับพี่เขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็แกะให้พร้อมเลยนะแบบโหพร้อมทานเลยนะครับคือเป็นร้านนึงที่แบบโอเคนะเออกินแล้วรู้สึกประทับใจนะแม่นะใช่เออคืออาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยแม่เพราะว่าเราแกะปุ๊บแล้วเรากินเลยเออมันเลยได้รสชาติแบบนี้พ่อไม่เอาแล้วให้พี่ฟิล์มเลยอ่ะพี่ฟิล์มหนูก็ไม่เอาติดฝันหนูเอาเองโอ้โหคำเดียวด้วยอะไรของฟิล์มอ่ะเฮ้ยเราคนเปลี่ยนใจเราต้องกินให้หมดไงเนี่ยแล้วเวลาคนเจอฟิล์มตัวจริงก็จะแบบตัวใหญ่เท่าในคลิปเลยเออวะก็กินแบบนี้เหรอหนึ่งปีมีครั้งนึงโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะพามาตะลุยกินนะครับที่หาดกรุงวิมานนะเรามาตามหาหมึกแดดเดียวนะหมึกแดดเดียวอร่อยมากแล้วก็ตามด้วยส้มตำแล้วก็ไก่ย่างแล้วมาตบท้ายด้วยทุเรียนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากวันนี้นะแล้วก็เพื่อนๆนะอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้นะคลิปนี้สาระไม่มีแต่แค่พามากินนะครับกินไก่ด้วยต้องดูคลิปนี้กันเยอะๆนะใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย